ต้อนรับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand เช้าวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคม2555นะคะกับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์และคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขดิฉันตูมพรอัศววิไลค่ะก็20แล้วก็เรียกว่าใกล้วันสิ้นโลกแล้วนะคะเครียดแล้วครับเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยบอกคนที่คุณรักหรือยังฮะบอกรักไว้ฮะคือบอกเขาไว้ทุกวันฮะเป็นวันโอกาสหนึ่งที่เราจะอ้างได้แล้วก็บอกรักครับค่ะแต่ว่าผลโพลที่ออกมาคนไทยไม่เชื่อนะคะก็ยังดีว่า183นี่ไม่เชื่อเลยเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูในรายละเอียดกันว่าถ้าวันสิ้นโลกจริงนักการเมืองคนไหนที่คนไทยอยากให้มีชีวิตรอดนะคะคือตั้งคำถามโลกอย่างนี้ในประเทศเราด้วยเลยโอ้โหคือตั้งคำถามนี้เน้นการตลาดเลยเดี๋ยวนี้มันโผล่เสียมด้วยไม่ถูกไม่เป็นข่าวสุดยอดแล้วประเทศเราค่ะสำหรับรางวัลนะคะ Wake Up Thailand Award ตอนนี้มาถึงไหนแล้วคะคุณชูวัฒน์ตอนนี้เป็น Strawberry Award นะฮะเป็นรางวัลล้อเลียนนะครับรางวัลล้อเลียนเสียดสีนะครับก็เป็นรางวัลของมีเดียฮะเป็นวันเสนอชื่อวันสุดท้ายนะครับคือเราเสนอกันมาแล้วทั้งหมด8วันนะครับวันนี้วันที่8นี่ก็เสนอส่วนของมีเดียนะฮะซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลองค์กรคอลัมนิสต์ภาพยนตร์ละครอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยใครในวงการสื่อก็ได้หมดผู้กำกับหนังนักร้องนักดนตรีนักเขียนนักข่าวครับผู้ทำผู้หลับไหลประชาธิปไตยดีเด่นครับคือใครที่เคยหน้าออกสื่อได้หมดนะครับครับนะฮะค่ะมาดูเริ่มจากพาดหัวหนังสือพิมพ์เลยไหมคะครับข่าววันนี้หลากหลายจริงๆนะคะครับค่ะผมเอาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครับคริสตี้เคนนี่นะฮะทำคลิปฮะกังนัมสไตล์อวยพรปีใหม่เต้นท่ากังนัมผมยังไม่เห็นคลิปนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นพร้อมๆกันนะฮะก็เนี่ยฮะก็เป็นที่ฮือฮาครับหลังๆบทบาทของอเมริกาเนี่ยจะป๊อปคัลเจอร์มากคือ เล่นกับมวลชนมากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าบทบาทของคอนเนคชันแบบเดิมเนี่ยหรือการสร้างเครือข่ายแบบเดิมจะหมดไปนะฮะเพียงแต่เขาทำตัวเป็นแมสมีเดียมากขึ้นครับแต่ว่าบทบาทนี้ยังไม่เห็นจากทูตประเทศอื่นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำให้ทูตประเทศอื่นเรียนแบบหรือเปล่าโดยเฉพาะทูตที่เป็นผู้ชายหลายนะครับค่ะอย่างทูตอังกฤษอะไรก็พูดไทยได้ทูตจีนอะไรก็พูดไทยได้มีมาแล้วฮะค่ะโอ้โหมาครับน่ารักมากน่ารักมากนะคะก็มีสดใสครับคนจากทุกภาคส่วนเลยตัวแทนจากภาคส่วนในของเจ้าหน้าที่ของทางพูดมาใช่ค่ะแต่ว่าก็พยายามสะท้อนจากคนจากทุกภาคในประเทศอะนะคะให้ออกมาว่ามาอวยพรคนไทยแล้วก็ในแง่มาร์เก็ตติ้งก็ฉลาดนะเพราะว่าอวยพรปีใหม่ก่อนปีใหม่เกือบ2อาทิตย์ครับค่ะก็ชิงก่อนชิงก่อนทีนี้ขอฝากไปแซวหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากให้สถานทูตให้ของขวัญปีใหม่คนไทยด้วยการลดค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าต่างๆให้ถูกลงนะเพราะขอไปอเมริกานี่แพงมากนะครับค่ะแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้เงินด้วยนะฮะก็ขอบคุณสถานทูตอเมริกาฮะคือมันดูแล้วสดใสฮะใช่ไหมฮะคือเพลงนี้เป็นเพลงปลุกเร้าความคึกคักมากเลยครับแต่ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าจะสดใสมากขึ้นครับแต่นี้ต่อเนื่องบรรยากาศแบบสุขสันต์สุขสันต์ต่อกันแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้มีงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะงานเลี้ยงสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ปรากฏว่านายกเนี่ยนำตุ๊กตาหมีเนี่ยนะคะไปจับเป็นรางวัลของขวัญนะคะแล้วก็นำของขวัญพิเศษไปอีกชิ้นนึงนะคะอยู่ในกล่องของขวัญประเด็นก็มีหลายประเด็นเกิดขึ้นแม้จะเป็นการสังสรรค์นะคะก็คือว่าประเด็นแรกก็คือเจ้าหมีตัวใหญ่เนี่ยนะคะที่นายกซื้อในงานโอท็อปที่จัดขึ้นเนี่ยสดๆร้อนๆสดๆร้อนเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตกเป็นของผู้สื่อข่าวที่ชื่อคุณอภิสิทธิ์ค่ะ นายกเนี่ยไม่มั่นใจถึงขนาดว่าไปถามว่าตกลงชื่ออภิสิทธิ์ดูบัตรเลยว่าเป็นชื่ออภิสิทธิ์จริงๆหรือเปล่าก็ชื่ออภิสิทธิ์จันเต็มนะคะ เป็นนักข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์อีกภาพนึงก็เป็นภาพนายกนี่อยากจะ
เป็นช่างภาพขึ้นมาก็หยิบกล้องมาถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วก็ยังมี เรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกเรื่องนึงก็คือว่าของขวัญพิเศษที่นายกมอบให้อีกอันนึงเนี่ยเป็น iPhone 5ซึ่งมีมูลค่า 20,000 กว่าบาทเกิน 3,000 บาทแต่ว่าทางทีมที่ปรึกษาของนายกเนี่ยยืนยันว่าการให้ของขวัญลักษณะนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ารับแต่รับไม่ได้รับเกิน 3,000 ไม่ได้นะครับการให้เนี่ยให้เยอะได้ไม่มีปัญหาค่ะนะครับนี่ก็เป็นแล้วก็เป็นบรรยากาศของรังนกกระจอกครับค่ะรังนกกระจอกก็นายกก็นำส้มตำนำไก่ย่างหนังกรอบไปเลี้ยงนะคะรัฐมนตรีท่านอื่นๆนั้นก็นำกุยช่ายทอดบ้างไอศครีมอะไรเนี่ยนะคะไปเลี้ยงกันบรรยากาศชื่นมื่นดีค่ะแต่ไม่รู้จะชื่นมื่นต่อไปได้ขนาดไหนนะคะต้องรอฉายารัฐบาลครับคาดว่าจะออกวันศุกร์ใช่ไหมฮะค่ะคนเอาเกาเหลาไปเลี้ยงไหมฮะเพราะสมัยประชาธิปัตย์มีช่วงหนึ่งชอบเอาเกาเหลาไปเลี้ยงนะครับคือตอนนี้บรรยากาศเกาเหลายังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่คุณสุรนันท์เนี่ยผมรู้แต่ว่าคุณสุรนันท์เมนูไอติมเป็นไอติมไปเลี้ยงไม่ยอมมาเลี้ยงไวทีวีชอบแกงไอติมเหรอครับครับแต่คุณชันลึกก็มีภาพนี้เหมือนกันนะฮะก็น่ารักนะครับครับมีนี่รางวัลจากงานโอท็อปนะฮะไปได้นะฮะหูพัฒนาขึ้นเยอะครับครับครับงานนี้แต่อยากให้ดูภาพในไทยโพสต์นะภาพเหตุการณ์เดียวกันภาพเหตุการณ์เดียวกันนะคะแต่ว่าลงภาพเรียกว่ายังไงนะคะลงเพื่อฆ่าครับลงเพื่อฆ่าเลยนะคะแต่ว่าพาดหัวเนี่ยก็ เป็นอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประชาเสวนาแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลเท่ากับเดินทั้งสองขานะคะก็คือทำความเข้าใจเรื่องประชามติแต่ว่าก็ยังชะลออยู่แต่ขณะเดียวกันประชาเสวนานี้ก็เดินไปด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าโง่ไม่ต้องเอามาเนี่ยเป็นคำสั่งของรัฐมนตรีมหาดไทยที่บีบนายอำเภอคัดคนมาร่วมประชาเสวนาแก้รัฐธรรมนูญนี้ไทยโพสต์ก็พาหัวแรงเลยทีเดียวครับซึ่งบีบหรือไม่ก็พูดลำบากครับคือเป็นประชุมนายอำเภอแล้วก็คุยกันถึงแนวนโยบายว่าจะต้องอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงพูดกับนายอำเภอว่าจะมีการขึ้น C8 เป็น C9 อะไรเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยก็จะมีดราม่าเล็กน้อยที่ไทยโพสต์เอามาเล่นนะครับเหมือนกันนะฮะไทยรัฐอีกหน่อยนะฮะเหลิมชี้ประชามติหืดนะฮะวราเทพยันลุยแน่นะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันวิเคราะห์กันดูนะครับมีข่าวของส่วนของมติชนนะครับมติชนและข่าวสดเนี่ยเขาจะตามเรื่องนี้ตลอดแล้วก็คือ DSI ตั้งศูนย์รับคดีพยายามฆ่าสลายแดงเจ็บ 2,000 รายครับอันนี้เป็นผู้บาดเจ็บครับนะครับก็จะมีคิวยาวฮะดูเหมือนว่าเขาจะตั้งโต๊ะคือการเก็บรวบรวมพยานเขาทำไปได้เยอะแล้วนะครับจริงๆก็ต้องชมมติชนกับข่าวสดเพราะว่าการเล่นข่าวนี้มันมีมุมเรื่องสิทธิมนุษยชนชัดเจนนะครับแล้วก็ข่าวสดปีที่ผ่านมาก็ได้รางวัลขององค์กร Amnesty สากลที่ทำเรื่องการฆ่าที่กรณีหนองจิกด้วยครับที่ปัตตานีครับต้องชื่นชมเขาฮะบางกอกโพสต์นะฮะเล่นเรื่องคุณปราบประสบฮะเรื่องคดีเสือโคร่งเสือโคร่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้ที่ดินในการภาคเกษตรครับน่าสนใจเหมือนกันมีที่จริงมีคมชันลึกก็เล่นนะฮะคมชันลึกเล่นใหญ่เดี๋ยวเราก็มาว่ากันในรายละเอียดฮะแต่ว่าแต่ตัวแท็บลอยของไทยไม่ใช่แท็บลอยให้ตัวเอ็กไซด์ของไทยโพสต์เนี่ยนะก็หยิบประเด็นนี้มาเล่นด้วยนะฮะก็คือห้ามทุบตึกศาลฎีกาชี้เป็นโบราณสถานนี่มีนัยยะทางการเมืองอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันเนชั่นก็เล่นประเด็นเดียวกันนะครับเรื่องของการทุบอาคารศาลฎีกาครับส่วนหนังสือพิมพ์นาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็เน้นไปที่เรื่องของหนี้นะคะเบอร์ World Bank ชี้ขาดทุน 1.5 แสนล้านต่อปีภาระงบปีหน้าบาน 4.5 แสนล้านนะคะจำนำข้าวก่อนหนี้รัฐนะคะคาดปีหน้าเนี่ยจะเศรษฐกิจจะโตได้ 5% จากงบประมาณภาครัฐแต่ว่าเตือนว่าการเมืองปีหน้าเป็นการเมืองที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ขึ้นปกนิตยสารไทม์นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยที่2เนี่ยนะคะก็ได้รับเลือกเป็นบุคคลเด่นแห่งปีของนิตยสารไทม์เป็นปีที่2หลังจากปี2008เนี่ยได้ไปแล้วนะคะไทม์เนี่ยยกย่องโอบามาว่าเป็นเหมือนสถาปนิกที่จะรังสรรค์อเมริกายุคใหม่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราว่ากันในรายละเอียดน่าจะชักชั่วโมงที่2นะคะครับค่ะส่วนก็มีเหมือนกันฮะเรื่องประชามตินะครับจัดเซวนา108เวทีนะครับมีตัวเลขชัดเจนแล้วก็พูดเรื่องใครฆ่าน้องอีซาเด็กชายอายุ14ปีซึ่งเสียชีวิตแต่ว่าเราไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับเราจะคุ้นชื่อน้องเชอมากกว่าแต่น้องอีซาเสียชีวิตในบริเวณแอร์พอร์ตลิงก์ในเหตุการณ์เดียวกันครับถ้าจะอ่านบทวิเคราะห์การเมืองนะครับครับโลกวันนี้เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ทุกวันนะครับในหน้าปกของโลกวันนี้นะฮะพาทางตันแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็ว่าด้วยเรื่องประชามตินะฮะก็จริงๆก็จะตันไม่ตันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ฮะค่ะมาเรื่องเบาๆก่อนจะเข้าเรื่องหนักๆนะคะยังไงก็มาดูโพลก่อนนะคะโพลนี่ก็
เป็นของศูนย์ดุสิตโพลใช่ไหมคะก็ดูกันเลยนะคะว่าวันสิ้นโลกหรือวันโลกแตกเนี่ยนักการเมืองคนไหนที่ประชาชนอยากให้รอดนะคะอันดับหนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะ 32.35% นะคะอันดับ2คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 19.48% อันดับ3พันตำรวจโททักษิณชินวัตร 12.86% นะคะอันดับ4คุณชวนหลีกภัย 10.66 อันดับ5คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ 9.92 นี่ก็เคียงคู่มากับคุณเฉลิมอยู่บำรุงถ้ารอดต้องรอดทั้งคู่เพราะว่าจะได้เป็นคู่ห้ามหันกันต่อไปนะคะผลโพลที่ออกมานี่มองกันยังไงได้คะมองว่าคนไทยซาดิสพอสมควรไหมคะคือผมคิดว่ามันก็สะท้อนตัวความนิยมของตัวนักการเมืองที่นั้นมากกว่าที่จะคิดถึงบรรยากาศของการสิ้นโลกจริงๆแล้วนักการเมืองเหล่านี้จะอยู่อะไรเงี้ยนะคือเอาจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของการสิ้นโลกจริงเนี่ยคงไม่มีใครนึกถึงนักการเมืองเหล่านี้ครับแต่ผมคิดว่าตรงถ้าคุณตรงพอถามเรื่องนัยยะทางการเมืองผมคิดว่าเอาตรงนี้น่าสนใจนะฮะความนิยมที่คนที่อยากให้รอดเนี่ยนะครับคุณพิสิทธิ์ได้ประมาณ 19% ครับนะครับคุณชวนได้ประมาณ 10% ครับ2คนรวมกันได้29ครับครับส่วนคุณยิ่งรักได้32ครับถ้ารวมคุณทักษิณไปด้วยอีก12นะฮะ12 13นะครับแต่ถ้าอภิสิทธิ์กับชวนรวมกัน2คนไม่เท่าคุณยิ่งรักครับตอนนี้ใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่เท่าคุณยิ่งรักบวกคุณทักษิณด้วยนะคะถ้าจะบวกกันไปแล้วก็จะเป็น 45% ครับเกือบ 50% ทีเดียวครับแต่ว่าคือผมคิดว่าเวลาเราถามโพลอย่างเงี้ยวัดเฉพาะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมอยากให้วัดนักการเมืองอื่นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยเช่นใครบ้างฮะคุณอนันต์ปัญญารชุนพลเอกเปรมสวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นี่แนวสตรอเบอรี่อวอร์ดนะฮะเป็นโพลไม่คือนักการเมืองหรือที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือจริงๆบทบาทของคนเหล่านี้นะฮะมากกว่านักการเมืองด้วยซ้ำในการชี้นำสังคมไทยนะครับแล้วก็ปราศจากการตรวจสอบได้น้อยตรวจสอบก็ไม่ได้เป็นคนเลวขึ้นมาทันทีส่วนโพลว่าวันสิ้นโลกเนี่ยนะคะประชาชนคิดอย่างไรกับกระแสข่าวนี้ก็น่าดีใจนะคะว่าคนไทยเนี่ยไม่เชื่อถึง 83.62% เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีดราม่าใดเกิดขึ้นมากมายนักนะคะหรือแทบไม่มีเลยก็ได้นะคะส่วนวันสิ้นโลกหรือวันโลกแตกเนี่ยนะคะเป็นจริงอยากอธิษฐานอะไรคุณชูวัฒน์เปิดไว้แต่ต้นหวานเชียร์อยากรักใครก็บอกรักไปซะนะคะเป็นโอกาสที่เราจะบอกรักที่บอกรักได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วคุณชูวัฒน์บอกเขาทุกวันด้วยฮะบอกทุกวันฮะแต่เขาไม่ได้ยินเขาไม่อยากฟังหรือเปล่าครับก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงนะคะได้เจอคนที่รักและดีกับเรานี่อันนี้มากที่สุด 58.04% นะคะอันดับที่2ขอให้มีชีวิตรอดและช่วยกันสร้างโลกให้น่าอยู่อันนี้เข้าข่ายน้องเนยรักโลกไหมคะ 31.16% นะคะแล้วก็ขอให้โลกสงบสุข 10.80% ค่ะครับเป็นคำตอบแนวโลกสวยหมดเลยผมวิเคราะห์นะครับผมอ่านแล้วผมก็สะดุดนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เอ๊ะเอาจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความสุขอยู่นะอยู่ในสภาพที่มีความสุขถึงตอบคำถามแบบถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาในครอบครัวนี้อีกแปลว่าพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่พอสมควรค่ะนะครับคือครอบครัวก็ยังเป็นที่พึ่งอะไรได้นะครับก็สะท้อนว่าโอเคละสภาพชีวิตในครอบครัวก็ไม่ได้เลวร้ายนักครับค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกแรกกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามไปกับไทยแลนด์ช่วงที่2ค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการ Wake Up Thailand นะคะวันนี้ค่ะศาลก็จะมีคำสั่งนะคะผลชันสูตรศพที่4นะคะน้องอีซานะคะหรือว่าเด็กชายคุณากรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเหยื่อในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม53โดนยิงในสถานที่แล้วก็ลักษณะเดียวกันกับคุณพันธ์คำกองครับคดีแรกคดีแรกนะคะที่ศาลก็มีคำวินิจฉัยไปแล้วว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทาง DSI เนี่ยนะคะก็กำลังสอบสวนที่คดียิงถล่มรถตู้เพราะว่ามีผู้รอดชีวิตคือคุณลุงสมรเนี่ยแกก็ยืนยันว่าแกจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเนี่ยนะคะแนวทางที่ DSI เนี่ยจะจัดการหลังจากการประชุมเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมเพียงแค่2ฝ่ายเท่านั้นเองก็คือตำรวจนะคะกับพนักงานสอบสวนนะคะจากตำรวจแล้วก็ DSI เพราะว่าอัยการให้เหตุผลว่าติดธุระมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยังไม่มีมติใดๆออกมานะคะแต่ว่าแนวทางในการหาแนวทางแจ้งข้อหาเพิ่มคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทคดีนะคะคือตั้งแต่ฆ่าพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายครับนี่ก็จะแยกออกมาอีกจากเจตนาโดยเล็งเห็นผลนะคะนี่จะแยกออกมาอีกประจักษ์พยานประจักษ์พยานยังมีชีวิตอยู่เพราะนี้เป็นคดีที่ผู้บาดเจ็บครับอันนี้เป็นผู้บาดเจ็บคือในเหตุการณ์เดียวกันที่แอร์พอร์ตลิงก์บริเวณแอร์พอร์ตลิงก์ตรงประตูน้ำตรงนั้นเนี่ยฮะ
มีทั้งคุณพันคำกองที่เสียชีวิตเด็กชายอีซาหรือคุณากรศรีสุวรรณอายุ14ปีเองนะฮะก็เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคุณสมรเนี่ยฮะที่บาดเจ็บนะครับคุณสมรก็จะฟ้องนะก็กำลังฟ้องซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทองพลพูดไปเมื่อกี้นะครับเด็กชายอีซานะฮะทนายความก็บอกว่าแนวทางคำสั่งของศาลเนี่ยน่าจะออกมาในทิศทางเดียวกับของคุณพันคำกองนะครับก็คือศาลก็น่าจะคือเนื่องจากว่าลักษณะของกระสุนที่ถล่มเข้าไปบริเวณรถตู้อะไรเงี้ยเป็นลักษณะเดียวกับคุณพันคำกองเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าแนวทางจะออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งวันนี้ก็จะรู้นะฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็จะโดนอีก1กระทงครับ1ข้อหาว่าตอนนี้คือเป็นเรื่องของทําให้เด็กตายนะฮะนะครับก็นี่ก็คือความคืบหน้าครับ DSI เค้ามีการพูดว่าเค้าจะตั้งศูนย์ด้วยใช่มั้ยครับเมื่อวานนี้คุณทาริฟเพ็งดิษฐ์เนี่ยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเค้าก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเค้ามีแผนการที่มีความคิดจะตั้งศูนย์นะครับสําหรับดําเนินคดี99ศพนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องครับคุณพยาวเนี่ยก็มีการไปค้านที่คุณทาริฟจะนั่งคณะหัวหน้าด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจครับคุณพยาวครับแม่น้องเกดก็ไปคือกลัวหวั่นใจว่าจะหลุดนะครับคือไม่ไว้วางใจคุณทาริฟนะครับค่ะอีกนิดนึงฮะคือคดีของน้องอีซาเนี่ยจะมีองค์กรสงเคราะห์ของมุสลิมนานาชาตินะครับซึ่งมีผู้ปกครองของคุณน้องอีซาเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยก็จะเดินทางไปร่วมฟังด้วยนะครับเนื่องจากน้องอิสานี่ก็ถือมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมค่ะเมื่อสักครู่ที่เราพูดไปเนี่ยนะคะคดีของลุงสมรที่นะคะที่อยู่ในรถตู้แล้วถูกยิงถล่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคดีนะคะครั้งแรกเนี่ยวันที่27ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ข้อหาที่ตั้งเพิ่มเข้าไปกับอีก2ข้อหากับคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์คือพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายเนี่ยจะไปรวมกับสำนวนคดีร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลด้วยนะคะนอกจากเรื่องศูนย์ปฏิบัติการกลางนะคะที่ทาง DSI ตั้งขึ้นกรณีความไม่สงบปี2553นี่ก็จะเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงคดีทั้งหมดนะคะหัวหน้าศูนย์เนี่ยนะคะก็คือพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์นะคะแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวานนี้ให้พลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาเป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยจะมีผู้เสียหายจำนวนมากที่จะต้องให้เข้าปากคำได้ให้ปากคำค่ะคือศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆการส่วนประมวลผลกลางของข้อมูลทั้งหมดที่ฝ่ายผู้เสียหายจะเข้าไปแจ้งข้อมูลครับแล้วก็ดำเนินคดีครับที่จริงเนี่ย DSI เนี่ยนะบทบาทของ DSI ในการสืบสวนสอบสวนนี้เขามีมาตลอดครับคือผมจำได้ว่าหลังวัน10เมษายนเนี่ยยังไม่มีกระแสอะไรมากมายเลยเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้นะแต่ว่าปรากฏว่าวัน1วันหลังจากที่เหตุการณ์10เมษายน2553เนี่ยปรากฏว่า DSI นะส่งคนไปสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลต่างๆคือเขาไวมากเขาก็เก็บข้อมูลอย่างนั้นไปเราก็ไม่รู้เขาเก็บไปทำอะไรแต่ปรากฏว่าเขาตามเก็บอย่างเงี้ยทุกคนทุกรายแม้ว่ายังไม่มีมติว่าเขาต้องดำเนินคดีเรื่องนี้เขาก็ทำไปก่อนแล้วอันนี้ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับสำคัญมากค่ะค่ะแต่ว่าถ้ามีการทำศูนย์เรื่องนี้จริงๆเนี่ยคดีที่คุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณบัณฑิตจะต้องเหนื่อยนี่คงอีกเยอะครับครับครับคงจะต้องตั้งทีมคดีทีมทนายขึ้นมาช่วยคุณบัณฑิตแล้วครับถ้ามีคดีมากขนาดนี้คดีเยอะจริงๆนะคะก็มีหลายก็หวังว่าจะเยอะจนคุณอภิสิทธิ์นี่ต้องเหลียวหลังนะฮะครับเห็นวิญญาณเต็มไปหมดเลยเดินตามคุณอภิสิทธิ์อยู่ขนาดนั้นคุณสุวัฒน์คะแต่ก็ต้องชมเขาฮะคืออย่างน้อยเขาไม่ออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญเองซึ่งจอมพลถนอมทำคนเอกสุจินดาทำส่วนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ทำก็ต้องมาขึ้นศาลแบบนี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์ยังจะชูคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกอีกก็ได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะคะจากวันที่หลายวันที่ผ่านมานะคะดื้อฮะดื้อมาดื้อค่ะมาที่คดีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขกันบ้างนะคะตอนนี้กว่า20เดือนแล้วนะคะที่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Voice of ทรัพย์สินเนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เขาถูกจับเมื่อ30เมษายน2554นะคะที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขณะจะนำลูกทัวร์เดินทางไปที่เสียมเรียบกัมพูชานะคะ เนื่องจากนิตยสารนี้นะคะตีพิมพ์2บทความที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะตลอด20เดือนที่เขาถูกจำกัดอิสรภาพทนายการได้มีการยื่นร้องขอประกันตัวไปถึง12ครั้งนะคะแต่ว่าศาลปฏิเสธคำร้องมาตลอดขณะเดียวกันทางคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเนี่ยก็ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ูญตีความนะคะว่ามาตรา112เนี่ยขัดต่อหมวดสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี50หรือไม่ซึ่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยออกมาว่ามาตรา112เนี่ยนะคะไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพนะคะดังนั้นก็คุณสมยศก็เลยต้องขึ้นศาลนะคะเมื่อวานนะคะแล้วท่ามกลางการถูกจับตามองขององค์กรทั้งในและนอกประเทศนะคะองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาก็หลายประเทศค่ะทั้งเอเชียยุโรปแคนาดานับ10องค์กรด้านแรงงานที่เป็นเพื่อนบ้านของไทยก็มีนะคะในแถบเอเชียก็มีปากีสถานก็ออกเรียกแถลงการเรียกร้องให้คุณสมยศเนี่ยได้สิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารปี49เนี่ยนะคะมีจำนวนผู้ต้องหาในคดีนี้มากขึ้นบางคดีก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผู้ต้องหานั้นทำตามที่ถูกกล่าวหาจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะพวกคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์คุณธีรัตน์นะคะก็จัดเต็มมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับรางวัลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเราเนี่ยนะคะแต่ว่ารางวัลที่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขได้จากรางวัลสมชายนีและภัยจิตประจำปี2555ก็ได้ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนดีเด่นนะคะคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะค่ะนอกจากคุณรัชดามนูรัชดาทนายความคุณจิตราโคชเดชนักสหภาพแรงงานนางมณีบุญรอดนะคะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่อสู้กรณีเหมืองโพแทสแล้วก็คุณอดิศรเกิดมงคลนักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานข้ามชาติเราก็จะเห็นภาพความแตกต่างของรางวัลสมชายนีและภัยจิตนะคะกับรางวัลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับผมคิดว่าถ้าดูภาพการดำเนินคดีคุณสมยศนี่มันเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วสะเทือนใจนะฮะคือถ้าดูละเอียดจริงๆก็คือจะเห็นว่าคุณสมยศเนี่ยถูกตีตรวนนะครับแล้วการตีตรวนเนี่ยเป็นมาตรการที่ทำกับนักโทษซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเขาเลิกไปแล้วครับเขาทำในกรณีที่มันจำเป็นจริงคือเป็นอาชญากรที่อันตรายมากๆครับที่พร้อมจะฆ่าตำรวจได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ได้หรือทำร้ายศาลได้แต่คุณสมยศนี่คือพูดไปแล้วแกจะโกรธนะแต่แกคือชายชราเข้าวัยชราแล้วครับ50กว่าแล้วไม่ได้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอจะไปทำร้ายใครจนกระทั่งต้องตีตรวนแกครับแล้วก็แกเป็นที่แกโดนจับนี้เป็นในฐานะนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ไม่ได้เขียนบทความชิ้นนี้เองนะฮะคือโอเคหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ควรมีอภิสิทธิ์อะไรแต่ว่าผมคิดว่าแหมคืออ่านก็รู้ดูก็เห็นว่าคุณสมยศนี่ไม่มีทางหลบหนีอะไรได้เลยนั้นการปฏิบัติเนี่ยคือการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยก็เป็นคำถามแล้วไม่ใช่เราถามอย่างเดียวโลกทั้งโลกประกันตัว12ครั้งนะฮะไม่ใช่ประกันตัวครั้งเดียวคือยื่นไปทุกครั้งไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกรณีคุณสมยศเนี่ยไม่ได้ประกันเนี่ยเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากคือไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะไปใช้ความรุนแรงหรือว่าก่อกบฏอะไรยังไงเลยคือคุณไม่มีแววเลยครับคือนอกคือนึกไม่ออกเอางี้นึกออกพูดไม่ได้ครับทีนี้ผมคิดว่ากรณีคุณสมยศนี่นะองค์กรนานาชาติเนี่ยออกแถลงการเยอะมากนะครับในรอบ20เดือนที่แกติดคุกอยู่เนี่ยนะฮะเยอะมากองโดยเฉพาะองค์กรแรงงานนะองค์กรสิทธิ์เนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่องค์กรแรงงานเนี่ยเยอะมากเพราะว่าแกมีผลงานเรื่องแรงงานเนี่ยโดดเด่นมากก่อนที่จะตั้งกลุ่ม24มิถุนาที่ออกมาเคลื่อนไหวนี่ใจที่ต้องให้แกเลยก็คือว่าแกไม่ยอมแพ้สู้ทุกอย่างคือไม่ยอมสารภาพไม่ยอมอภัยโทษแล้วก็เรื่องนี้ก็ดำเนินแม้กระทั่งรู้ว่าการยื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยจะทำให้แกต้องติดคุกอีกนานแกก็ยังยืนยันที่จะสู้ครับคือถ้าไปดูสภาพในคุกเนี่ยนะอยู่วันนึงเนี่ยก็ไม่ได้แล้วอย่างถ้าเอาคำของคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรเนี่ยนะพูดว่าคือถ้าติดคุกเนี่ยนะคือบางที่เนี่ยมันทรมานมากอย่างที่พัทยาเรือนจำพิเศษพัทยาเขาบอกเลยว่าถ้าติดพัทยาเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยขอติดที่เรือนจำกรุงเทพ3ปีดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันทรมานมากอะไรเงี้ยนะคือสภาพในคุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าพิสมัยเลยแต่ก็ยังทนอยู่แล้วก็ยังสู้อยู่คือพูดจริงคดีคุณสมยศเนี่ยมันมีประเด็นผัวพันกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหลายเรื่องนะครับนอกจากกรณีคุณสมยศเองแล้วที่โดนแบบนี้ก็มีอีกหลายคนใช่ไหมคุณดาตอปิโดก็โดนครับโอ้โหนี่กี่ปีแล้วครับรายแรกเลยฮะตอนนี้อยู่ศาลที่ไหนนะโคกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพใช่ไหมครับหลายแรกไม่รู้กี่ปีแล้วผมก็จำไม่ได้นะฮะ คุณสุรชัยตอนนี้กี่ปีแล้วครับคุณสุรชัยก็จะเข้า2ปีแล้วฮะอายุแก70กว่าแล้วด้วยป่วยด้วยฮะเข้าโรงพยาบาลตำรวจมาหลายครั้งแล้วฮะแล้วก็ต้องปีนขึ้นลงชั้น2เนี่ยนะก็อยู่กันแบบแออัดมากค่ะแต่ว่าคดีอากงนี่ก็ได้รับการพิจารณาแล้วใช่ไหมคะส่วนคดีอากงไต่สวนกันอยู่ฮะไต่สวนว่าการเสียชีวิตเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตโดยผิดปกติครับแต่กรณีคุณสมยศเนี่ยผมคิดว่าต้องชมคุณสมยศอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดจริงๆว่านี่คือตัวอย่างของพลเมืองที่เชื่อในระบบประชาธิปไตยจริงๆครับนะครับคือตัวเองถูกกระทำจากกฎหมายบางอย่าง
แต่ก็พยายามจะสู้ด้วยทุกช่องทางที่ระบบมีครับนะครับการที่คุณสมยศพยายามยื่นเรื่องนี้เข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยเราตีความอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคุณสมยศเนี่ยพยายามจะใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อให้รัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับนะครับซึ่งน่าเสียดายว่าแทนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องนี้โดยยึดหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกับมองข้ามเรื่องนี้ไปครับแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงมากกว่าครับเพราะว่า112นี่อยู่ในหมวดของความมั่นคงครับแต่เรื่องนี้เราก็ไม่ได้เบลมว่าคนที่ขอยอมสารภาพหรืออย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะคือสภาพแบบนั้นเนี่ยไปถึงเนี่ยสารภาพได้ก็สารภาพฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องตีตัวเนี่ยต้องยังไงก็ตามนะครับคือคุณสุนทรจะไม่ได้ประกันไม่ได้แต่อย่างน้อยเรื่องตีตัวเนี่ยไม่คุณสุนทรไม่ควรโดนแบบนี้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งอยู่ในวิสัยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำอะไรบางอย่างได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการคอ.ป.ชุดคุณคณิตนนท์นครนะคะใช่ฮะค่ะครับแต่ทางราชทัณฑ์ไม่ยอมฮะแต่ราชทัณฑ์ไม่ยอมไม่เป็นไรรัฐมนตรีสั่งราชทัณฑ์ได้ไม่ใช่เหรอครับผมไม่แน่ใจว่ายังไงคือไม่อยู่ในระดับที่ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรดำเนินการไม่ทางรับก็ทางแจ้งอะไรก็ตามเรื่องของตีตัวนี้เป็นเรื่องที่อายเขาด้วยป่าเถื่อนนะครับป่าเถื่อนด้วยค่ะค่ะคุณชวนมีเรื่องทีนิวส์อีกนิดนึงใช่ไหมคะครับทีนิวส์เขาออกแถลงการฮะมีเขาอ้างว่านะในแถลงการบอกว่าตำรวจนะครับมาถ่ายรูปนะครับที่สำนักงานนะฮะแล้วก็แถลงการเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าพบรถปิกอัพดังกล่าวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายแล้วก็พอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับโดยให้เหตุผลที่ขัดแย้งกับประจักษ์พยานแวดล้อมอย่างสิ้นเชิงว่าเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบที่อยู่อาศัยนะครับในกรณีที่มีคนเข้าไปยื่นถวายฎีกาเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันคือทีนิวไปก็นำเสนอเรื่องนี้ตลอดฮะแล้วก็มีตำรวจเข้าไปตำรวจอ้างว่าเนี่ยมีคนไปฟ้องว่าทีนิวหมิ่นสถาบันไม่ใช่ฮะไปฟ้องคือเหมือนกับตำรวจก็เก็บข้อมูลทั้งสองฝ่ายนึกออกใช่ไหมฮะแต่ว่าทางทีนิวเขารู้สึกว่าถูกคุกคามนะก็เป็นแจ้งข่าวให้ทราบคืออยากจะชี้ประเด็นตรงที่ว่าคือที่หยิบเรื่องนี้มาเนี่ยอยากจะชี้ให้เห็นว่าทั้งกรณีคุณลาเมศฮะกรณีนี้ก็ตามเนี่ยมีเหมือนกับจะมีบางฝ่ายที่พยายามจะจุดให้บรรยากาศว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่คุกคามคนอันนี้ต้องจับสัญญาณดีๆว่ามีหรือไม่คือเราไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเหมือนกับสื่อเองก็พยายามจะปั่นให้เห็นว่ามันเกิดบรรยากาศการคุกคามทั้งเที่ยงที่วิเคราะห์กันด้วยตรรกะเหตุผลเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องทำครับนะครับแต่ว่าก็มันก็เป็นประเด็นที่คนจำนวนเคยใช้ตอนเล่นงานคุณทักษิณก็คือประเด็นเรื่องรัฐตำรวจจะกลับมานะครับแต่ตอนเป็นรัฐทหารไม่ว่าอะไรนะครับค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาว่ากันด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่รัฐบาลนั้นก็ยังชะลอประชามตินะคะแต่ว่าเป็นการถอยในเชิงรุกนะคะแล้วก็เรื่องของประชาสารเสวนาด้วยค่ะมาช่วงที่3ของรายการ Wake Up Thailand นะคะ SMS ส่งเข้ามาเยอะเหลือเกิน4642098นะคะคำถามอาจจะถามมาหลายวันแล้วว่าเอ๊ะคุณปลื้มหม่อมหลวงรัตนกรเทวกุลหายไปไหนนะคะคุณชวันมีคำตอบค่ะที่หน้ากลับมาฮะไม่ได้หายไปไหนฮะไปเที่ยวค่ะไปกับครอบครัวครอบครัวไปเที่ยวนะคะและที่สำคัญคือไม่เปิดเผยที่ด้วยไม่เปิดเผยว่าไปไหนคงไปเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนะฮะวันนี้คืนนี้ก็เดี๋ยวเอารูปมาปรากฏทางเว็บอะไรอย่างเงี้ยก็ตามกันต่อไปฮะคุณปลื้มมามีเซอร์ไพรส์เสมอก็คงอาจจะไปที่มายาก็ได้ครับแต่ไปของคุณปุ้มก็ดีฮะคือไปเติมอะไรนะฮะมีอะไรมาฝากผู้ชมเสมอมีแน่นอนค่ะสำหรับคุณปุ้มนะคะค่ะ SNS อื่นๆเหรอคะคุณชวัตขอบคุณเรื่องคุณสมยศมานะครับเพราะว่าสื่ออื่นก็ไม่ค่อยเล่นนะคุณสมยศก็มีคนที่อินกับคุณสมยศเยอะนะครับส่วนช่วงหลังๆเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมยศนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีสตรอเบอรี่อวอร์ดเสนอมาสักเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจิตตานี่เขาได้ไปนานแล้วนะรางวัลนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับค่ะเอสเอ็มเอสก็จะประมาณนี้ครับค่ะมาที่เรื่องของการชะลอการลงประชามติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเดิมคาดหมายกันว่าวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครม.น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการลงประชามตินะคะว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550หรือไม่ก่อนเดินหน้าโหวตวาระที่3นะคะคุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ครม.ชะลอการทำประชามติออกไปเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ทราบถึงเรื่องที่จะให้ไปใช้สิทธิ์
นอกจากนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานและกระทรวงต่างๆที่ทำประชามติมีความพร้อมถ้าเริ่มนับ1จะมีเวลาดำเนินการภายใน120วันนะคะหมายความว่าต้องพร้อมเต็มที่จริงๆ120วันนี้ไม่นานนะคะหากรีบร้อนเกินไปโดยไม่รอบคอบเดี๋ยวจะสร้างความสับสนได้นะคะสำหรับการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการเรื่องการทำประชามติเนี่ยก็เพื่อเตรียมขั้นตอนความพร้อมทางกฎหมายแล้วก็ยังเชื่อว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะว่าวันนี้ความตื่นตัวทางการเมืองมีสูงแต่เป็นมุมมองที่ตรงข้ามกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะรองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยตัวเลขใหม่นะคะว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี2556เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีก 900,000 คนรวมแล้วก็จะมีกว่า49ล้านคนทั่วประเทศจากตัวเลขเดิมเรา47ล้านคนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะผ่านประชามติด่านแรกเนี่ยนะคะผ่านด่านแรกของประชามติจะต้องให้ได้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์25ล้านเสียงก่อนซึ่งเป็นเรื่องยากอย่ามาเพ้อฝันกันคุณเฉลิมใช้คำนี้นะคะครับค่ะคุณชวัฒน์อยากให้อธิบายขั้นตอนประชามติหน่อยว่ามันต้องผ่านเสียงเท่าไหร่ยังไงคะคือขั้นตอนประชามติเนี่ยเป็นอำนาจของครม.ครม.ต้องบอกก่อนว่าต้องการประชามตินี้เพื่อหาข้อยุติหรือเป็นการปรึกษากับประชาชนถ้าเป็นการปรึกษาประชาชนนี้ไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ได้คือคน49ล้านคนไปใช้10ล้านคนก็ขอแค่5ล้านก็ผ่านแล้วนะแต่กรณีถ้าเป็นขอยุติเนี่ยต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก็คือ49หาร2ก็ตกอยู่ที่ประมาณ25ล้านต้อง25ล้านก่อนและ25ล้านต้องมีโหวตให้รับกับข้อเสนอของครม.อีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ25ล้านเสียงเนี่ยมันจึงอย่างคุณเฉลิมว่าก็ได้แต่เพ้อฝันเพราะว่าเสียงของที่ไปโหวตให้กับคุณยิ่งลักษณ์ให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด17ล้านเสียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาว่าอีก8ล้านเสียงจะเอามาจากไหนถ้าประชาธิปัตย์แอบบอยคอตคือเขาบอยคอตตรงๆไม่ได้เพราะผิดกฎหมายแต่เขาจะแอบบอยคอตเนี่ยจะทำยังไงแต่ท่าทีที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนจากภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็บอกว่าไฟเขียวนะคะพร้อมที่จะเซ็ตซีโร่คือนับหนึ่งกันใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่รวมของภูมิใจไทยแล้วก็ไม่ถึงอยู่ดีนะก็ไม่ถึงอยู่ดีใช่ไหมคะไม่ถึง25ล้านนะฮะไม่ค่ะเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคนไปโหวต17ล้านต่อ0คือมีคนไปใช้17ล้านเสียงเท่านั้นต่อ0เนี่ยก็คือประชามตินั้นก็เป็นอันตกไปอยู่ดีนั้นถ้าหวังผลสัมฤทธิ์เนี่ยความเป็นไปได้ยากแต่ผมไม่คิดว่ารัฐบาลหวังผลสัมฤทธิ์ตัวนั้นคือไม่ได้แปลว่ารัฐบาลหวังว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับผมไม่คิดว่ารัฐบาลหวังตรงนั้นผมคิดว่าโปรเซสกระบวนการต่างหากที่มันทำให้เกิดการตื่นตัวขึ้นสำนึกในเรื่องของรัฐธรรมนูญการถกเถียงเรื่องพวกนี้หรือการคืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแล้วก็คือผมก็อาจจะคิดว่ารัฐบาลก็ยอมรับแล้วว่าต่อให้มีส.ส.ร.เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ตัวอย่างที่ต่อประชาธิปไตยหรือต่อรัฐบาลก็ได้หมายความว่าคุณชวัฒน์กำลังจะบอกว่าในสุดจะไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ด้วยกระบวนการแบบตอนนี้ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะมีแนวโน้มไปแก้รายมาตรามากกว่าเพราะว่าการประชามติเนี่ยเพียงแค่เป็นประเด็นที่ถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ไม่ได้สงวนว่าเป็นเรื่องห้ามพอห้ามแก้มีมติแล้วห้ามแก้เนี่ยจะแปลว่าจะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญไอ้ที่อยู่ค้างอยู่ในวาระ3เนี่ยก็ล็อกหลายๆอย่างไว้นะการแก้ก็อาจจะไม่ได้ตรงไปคือไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบอะไรมากมายนั่นก็ต้องดูคือถึงแม้ว่าจะประชามติไม่ผ่านแต่โหวตวาระ3ได้ต่อใช่ไหมคะได้จริงๆถ้าประชามติไม่ผ่านใช่ไหมฮะผมคิดว่าในทางการเมืองเราทำไม่ได้แล้วถ้าวาระ3ถ้าประชามติเป็นการถามเพื่อหาข้อยุตินะฮะเขาแปลว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกับประชามติซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่ทำอย่างนั้นแต่ปชป.ก็ออกมาตีกันไปแล้วครับว่ายังไงก็ตามประชามติต้องเป็นการถามเพื่อหาข้อยุติครับมาอ้างว่าเป็นการทำเพื่อขอคำปรึกษาหรือไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่ากรณีการขอประชามติรอบนี้ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยมันแตกต่างจากการประชามติรับรัฐธรรมนูญปี2550นะคะครั้งนั้นยังไม่มีกฎหมายเรื่องประชามติแบบนี้ครั้งนั้นไม่มีบังคับครั้งนั้นเนี่ยฝ่ายที่เอากับรัฐธรรมนูญเนี่ย14ล้านฝ่ายที่ไม่เอา10ล้าน รวมกันใน24ล้านเองนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตัวเลขมันแค่24ล้านเองคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ย24ล้านเองคือไม่มีขั้นต่ำที่กำหนดไว้ไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำก็ต้องชมคนร่างกฎหมายประชามติใช่ไหมครับที่ร่างไว้จนในที่สุดเนี่ยมันจะแก้อะไรด้วยประชามติไม่ได้เลยคือถ้าพูดกันแบบ
ปากจัดแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะผมคิดว่าก็ต้องดูฮะว่าคุณคิดว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ใครมีวิสัยทัศน์มากกว่ากันนั้นเขามองอะไรไปไกลกว่ากันเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยนี่อาจจะมีเครดิตเรื่องนี้มากกว่านั้นสิ่งที่รู้ว่าแพ้แต่ทำไมยังเสนอประชามติอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องมองในด้านดีบ้างว่าบางทีพรรคเพื่อไทยหรือว่าคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะต้องการให้บรรยากาศปลองดองจริงๆแล้วก็ไปวัดกันจริงๆเรื่องประชามติเผื่อว่าเกินเสียงตามเกินผู้ออกสิทธิ์แล้วชนะขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีข้อยุติจริงๆหรือถ้าไม่ถึงเนี่ยอย่างน้อยก็ยืดเวลาฮะคุณคิดดูกว่าจะมีประชามตินะฮะกว่านั่นก็6เดือนแล้วฮะลากออกไป6เดือนคุณทำอะไรได้ม็อบก็ไม่ได้เพราะรอประชามติรัฐบาลก็อยู่ยาวเนี่ยนี่ก็เป็นจริงๆผมก็ไอเดียเรื่องพวกนี้การคุยก็คุยกับคุณใบตองแห้งมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังค่ะค่ะส่วนเรื่องของการสารเสวนาเนี่ยนะคะประชาเสวนาไม่ใช่สารเสวนาเขาเรียกประชาเสวนาเนี่ยนะคะก็ทางรัฐบาลนะคะก็ยังดำเนินการต่อเนื่องไปนะคะโดยจับมือกับศูนย์ดุสิตโพถึงแม้ว่าจะมีการ เดินหน้าประชามติควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้ท่าทีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมที่บอกว่าจะไม่ลงไปเกี่ยวข้องแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ให้กรมการปกครองจัดการประชุมมอบนโยบายนะคะให้แก่ปลัดจังหวัดและนายอำเภอนะคะประจำปีงบประมาณ56นะคะคุณจารุพงษ์เนี่ยจะลงมาเป็นประธานด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดึงเอาคุณสุขุมเฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเจ้าพ่อดุสิตโพนะคะมาอธิบายการทำโมเดลการจัดเวทีประชาเสวนาให้ในอำเภอนะคะฟังนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้คนไทยเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการนำผลการประชาเสวนาไปชี้นำการลงประชามติที่อาจจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันนะคะในเดือนเมษายนปีหน้านะคะก็มีกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดอยู่แล้วนะคะส่วนอาจารย์สุขุมเนี่ยก็บอกว่าเวทีประชาเสวนาคร่าวๆจะจัดขึ้นทั้งหมดประมาณ108เวทีนะคะเป็นเวทีในจังหวัดต่างๆ76จังหวัด100เวทีแล้วก็กรุงเทพมหานคร8เวทีค่ะก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในเวทีต่างๆประมาณ600ถึง 1,000 คนครับฟังเรื่องแล้วก็เศร้าเรื่องนึงนะครับก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่นะครับยากเหลือเกินครับนะครับแต่การฉีกรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยคนที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย2วินาทีเสร็จฮะแล้วคนที่ฉีกเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้แต่พวกเราเนี่ยต้องมารับเคราะห์ในเรื่องแบบนี้กันต่อไปครับก็จะไปว่าอะไรฮะคือผมว่ารัฐบาลก็ไม่กล้าเองคือยืนยันหลักการเรื่องวาระ3ตอนนั้นก็จบแล้วหรือว่าโยนเรื่องประชามติว่าให้เป็นสารรัฐธรรมนูญไปจะได้ไม่ต้องมารับเผือกร้อนในทีหลังหรือว่ามาตอนนี้เนี่ยก็จบแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญอยากให้ประชามติก็ประชามติอะไรก็โยนให้เป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญไปก็คืออย่างนี้แหละฮะบรรยากาศมันลำบากในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงปลองดองเนี่ยอยากจะปลองดองเนี่ยมันก็ทำอะไรที่มันตามหลักอะไรไม่ค่อยได้นักตรงไปตรงมาไม่ค่อยได้ค่ะค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงหน้าช่วงที่4นะคะพบกับรายการเวกัสในช่วงต่อไปค่ะกลับมาช่วงที่4ของ Wake Up Thailand ในชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะก็มีข่าวคราวออกมาเรื่องของการที่จะทุบศาลฎีกาใช่ไหมคะตกลงเป็นพื้นที่ตรงส่วนไหนกันแน่คะก็ศาลฎีกาก็เป็นอาคารซึ่งพวกเราคงเคยเห็นนะครับใครที่ไปแถวสนามหลวงเรียนธรรมศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาคารใหญ่ๆอยู่3หลังนะครับอาคารที่เป็นประเด็นตอนนี้เนี่ยเราก็กลายเป็นข่าวอื้อฉาวทั้งในสังคมออนไลน์แล้วก็ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับคืออาคาร2อาคารซึ่งอยู่ด้านที่ติดกับคลองหลอดกับด้านที่ติดกับพระแม่ธรณีฮะใช่ฮะส่วนอาคารที่อยู่ด้านหน้าที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับไม่โดนทุบเพราะว่าเพิ่งสร้างปี2504ถือว่าไม่ใช่โบราณสถานและอาคาร2อันหลังนี้จะโดนทุบนะครับแล้วกลายเป็นประเด็นที่วุ่นวายซับซ้อนมากเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือพูดสั้นๆก็คือว่ามีความพยายามจะทุบอาคาร2หลังนี้นะครับโดยเป็นข้อเสนอของฝ่ายศาลเองนะครับว่าอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากนะครับผู้พิพากษาเข้าไปบางทีลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องการจะทุบนะครับประเด็นก็คืออาคาร2อาคารนี้ได้รับการอนุรักษ์โดยกรมศิลปากรว่าเป็นโบราณสถานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทุบได้นะครับแล้วกรมศิลปากรก็ได้ทักท้วงไปที่ศาลฎีกาเป็นเวลานานมากแล้วว่าทุบไม่ได้นะครับแต่ศาลฎีกาไม่ฟังนะครับแล้วอ้างว่าศาลฎีกาเนี่ยได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์แล้วว่าสามารถทุบได้เพราะเนี่ยในการทุบเนี่ยสิ่งซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยว่าเป็นมรดกแห่งชาตินะครับศาลฎีกาไปอ้างคำสั่งของคณะกรรมการอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายอะไรเลยครับเพื่อมาล้มสิ่งที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรองของกรมศิลปากรครับนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็น
ในแง่กฎหมายก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับหรือว่าในแง่ของการเมืองระหว่างหน่วยราชการด้วยกันก็มีปัญหาว่าระหว่างกรมศิลปากรซึ่งมีอำนาจในการบริหารโบราณสถานแห่งชาติเนี่ยกับคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายอะไรเนี่ยใครควรจะเป็นเสียงชี้ขาดมากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่มีประเด็นสำคัญมากก็คือว่าเรื่องของอาคารศาลฎีกาเนี่ยถ้ามองในแง่ของการศึกษาสถาปัตยกรรมหรือการใช้พื้นที่ในเขตเมืองเนี่ยนะครับเป็นอาคารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างน้อย2เรื่องนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพก็ลองเอาขึ้นดูเรื่องแรกคืออาคาร2หลังเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยมีเป้าเนี่ยฮะอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือเป็นสัญลักษณ์ของการที่ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ทางการศาลครับคือคนเราทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยไม่มีศาลฝรั่งมีศาลฝรั่งที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตพูดง่ายๆคือว่ารัชกาลที่4เนี่ยเปิดประเทศนะครับในการเปิดประเทศเนี่ยฝรั่งก็ตกลงกับรัชกาลที่4ว่าฝรั่งหรือคนในบังคับบัญชาของฝรั่งซึ่งทำผิดกฎหมายไทยเนี่ยไม่ต้องขึ้นกฎหมายไทยครับศาลไทยไปพิจารณาคดีของฝรั่งไม่ได้นะครับต้องขึ้นก็คือศาลฝรั่งตอนนั้นฝรั่งในส่วนที่สัญญาบริเวณคือไม่ยอมรับระบบกฎหมายไทยครับล้าหลังไร้อารยะครับแล้วทางคณะราษฎรเนี่ยนะครับหลังเปลี่ยนแปลงกับคอเนี่ยเป็นประเด็นนึงที่อาจารย์ปรีดีพนมยงพยายามต่อสู้คือประเทศไทยต้องมีเอกลักษณ์ทางการศาลนะครับแล้วมันสำเร็จในช่วงประมาณปี2482แล้วก็สร้างอาคารศาลฎีกาชุดนี้ขึ้นมาเฉลิมฉลองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งที่สำคัญเพราะการทุบอาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเอกลักษณ์ทางการศาลเนี่ยไม่ควรครับนะครับประเด็นที่2ซึ่งมีความสำคัญมากคือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพของศาลาเฉลิมไทยก็คือว่าอาคารทั้งหมดบนบริเวณถนนราชดำเนินเนี่ยมันมีความหมายทางการเมืองของมันอยู่นะครับถ้าเกิดท่านที่เคยเดินทางบริเวณถนนราชดำเนินนึกภาพให้ดีๆเนี่ยนะครับอาคารศาลฎีกาเนี่ยจะอยู่บนสนามหลวงนะครับแล้วคนออกแบบอาคารศาลฎีกาเนี่ยคือสถาปนิกชื่อคุณหมิวอภัยวงศ์นะครับคุณหมิวอภัยวงศ์เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบศาลาเฉลิมไทยนะครับเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบอาคาร2ฝั่งของถนนราชดำเนินทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่ออกแบบตึกโดมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาคารเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีแผนผังของมันที่น่าสนใจคือว่าวางอยู่บนตำแหน่งซึ่งเป็นกึ่งกลางนะครับแวดล้อมกันหัวถนนราชดำเนินเนี่ยคือพระราชวังเก่าคือวัดพระแก้วใช่ไหมครับแล้วสุดถนนราชดำเนินเนี่ยคือพระราชวังดุสิตพระราชวังดุสิตพระที่นั่งอนันตสมาคมและลานพระบรมรูปทรงม้านะครับอาคารเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่สุขนาราษฎร์วางลงในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของพวกเจ้านายนะครับจากพระราชวังเก่าไปพระราชวังใหม่อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความหมายทางการเมืองอยู่ในอาคารเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับงั้นการรื้อถอนอาคารศาลฎีกาอันนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นการพยายามจะรื้อร่องรอยของคณะราษฎรบนถนนบนพื้นที่สาธารณะของประเทศไทยไปเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างของคณะราษฎรถูกทุบทิ้งนะครับศาลาเฉลิมไทยเนี่ยหลายท่านไม่ทราบว่าคือบริเวณซึ่งตอนนี้เป็นลานพระพาเจษฎาบดินทร์อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพไปดูเป็นลานซึ่งมีอนุสาวรีย์รัชกาลที่3อยู่เนี่ยแต่เดิมเป็นโรงหนังนะครับซึ่งเป็นพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับศูนย์การทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยของกรุงเทพในช่วง2490ชื่อว่าศาลาเฉลิมไทยเป็นที่ซึ่งมีละครเวทีดีๆเล่นนะครับมีหน้าตะลีลามีขนดีๆเล่นแล้วอยู่มาวันนึงประมาณ2530นะครับผมจำได้ถูกทุบทิ้งนะครับเพื่อเอาไปสร้างลานพระพาเจษฎาบดินทร์แล้วก็เหตุผลว่าเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรไปครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการตอกย้ำว่าอาคารของคณะราษฎรหรืออาคารซึ่งมีหน้าที่ใช้สอยซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้ได้เนี่ยกำลังจะถูกลบไปจากถนนราชดำเนินมากขึ้นเรื่อยๆครับที่จริงมันก็สะท้อนสังคมไทยการเมืองไทยอยู่ในช่วงเวลานี้คือราชดำเนินเนี่ยเป็นถนนที่รัชกาลที่5สร้างใช่ไหมฮะและคณะราษฎรก็มาเติมใช่ไหมคือเป็นความประนีประนอมการอยู่ร่วมกันได้ของสองการเปลี่ยนผ่านในยุคสมัยนั้นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองทั้งหมดแล้วฮะแต่คณะราษฎรมีความตั้งใจที่จะใช้อาคารหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยเพื่อตอกย้ำหลักการของคณะราษฎรนะครับอย่างถ้ามีภาพของพวกหรือว่าถ้าลองหาดูเองก็ได้ครับภาพของศาลากลางที่อยุธยาอย่างเงี้ยจะมีเสา6ประการเสา6หลักซึ่งเป็นหลักประการ6ประการของราษฎรอยู่ครับศาลฎีกาก็ยังมีเสาทั้ง6เรื่อง6ต้นนี้อยู่นะครับนั้นเราก็อยู่ในประเทศซึ่งร่องรอยของคณะราษฎรนะครับจะถูกลบไปเรื่อยๆนะครับแถลงการของคณะราษฎรฉบับที่1ก็ถูกลบจากเว็บนิติราษฎร์ห้ามเข้าถึงตอนนี้อาคารซึ่งเกิดขึ้นโดยสมัยคณะราษฎรก็จะถูกทิ้งด้วยเหตุผลว่าผู้พิพากษาติดอยู่ในลิฟต์ครับเลยทุบทิ้งที่จริงในซ่อมลิฟต์ไม่ได้ใช่มั้ยฮะกรมศิลปากรเนี่ยเค้าก็อาจจะไม่ได้เห็นนัยยะทางการเมืองนี้แต่ว่าในแง่ของการจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะและจริงๆในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาลื้อทุบทิ้งอาการเก่าแบบนี้นะโดยเฉพาะอาคารที่มีความหมายอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็กรมศิลปากรก็บอกว่าข้างในคุณจะทำอะไรก็ไ
แต่ข้างนอกนี่ยังต้องเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเป็นแนวอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณก็เห็นคือลาดดำเนินเนี่ยโดยถนนทั่วๆไปริมสองข้างทางเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันผูกพันกับผู้คนแล้วแต่ประเด็นคือเขาคือฝ่ายที่อยากให้ทุบเขาก็อ้างว่าอาคารมันเก่าก็เลยต้องทุบนะครับทีนี้ก็คนมีคนตั้งคำถามว่าอาคารอื่นที่เก่ากว่านี้บนลาดดำเนินก็มีแต่ไม่โดนทุบครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าจริงๆการทุบนี่เป็นการเลือกทุบด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วยหรือเปล่าครับน่าสนใจค่ะแล้วข้อยุติจะเป็นยังไงต่อไปคะดูแล้วคงโดนทุบแต่ว่าก็น่าสนใจครับว่าในพ.ศ.นี้แล้วเนี่ยถ้ามีการโดนทุบอีกเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆนะครับความรู้สึกว่าอาคารต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของคณะราษฎรถูกทุบเนี่ยในสุดผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่มันจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตนะครับผมจำได้ตอนที่มีการทุบศาลาเฉลิมไทยเนี่ยคนในวงการศิลปะร่วมสมัยรุ่นนั้นส.อัศนจินดาร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะเขารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีความทรงจำคนรุ่นเขาแล้ววันนึงก็ถูกทุบไปกลายเป็นลานพับพาเพื่ออ้างว่าให้โลหะประสาทมีความโดดเด่นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ทั้งการให้คุณค่าที่รัฐเนี่ยมีต่ออาคารบางแบบใช่ไหมครับแต่วัดหรือวังจะสำคัญกว่าพื้นที่ซึ่งคนธรรมดาใช่แต่ในมุมนั้นเป็นมุมศิลปินมีความทรงจำที่มากมายแต่ในมุมนี้เนี่ยเป็นมุมของท่านผู้พิพากษาดิฉันว่าความรู้สึกอาจจะแตกต่างกันนะคะคือผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้พิพากษาหรือว่าสำนักงานเลขาสำนักงานของศาลอาญาเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะแต่อันนึงก็คืออย่างน้อยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของระบบกฎหมายที่อารยะใช่ไหมฮะในทางการเมืองแล้วเป็นสัญลักษณ์ของระบบกฎหมายที่อารยะที่ฝรั่งยอมรับก็ทุบไปฮะก็สะท้อนว่าเราก็ไม่มีอารยะอีกอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างนึงคือสะท้อนวันที่ประเทศไทยมีเอกราชทางการศาลครับนะครับอันนี้เป็นวันที่ควรจะมีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้พิพากษาหรือวงการตุลาการไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทุบอาคารนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีรากครับครับเป็นคนไม่มีรากที่ไม่รู้ว่าศาลไทยไม่ได้มีเอกราชมาตั้งแต่ต้นนะครับคณะราษฎรอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยทำให้ท่านเป็นศาลซึ่งมีเอกราชมานะครับแล้วท่านลบประวัติศาสตร์แบบนี้ไปท่านไม่ละอายใจยังไงก็ต้องติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทั้งอาจารย์ศิโรจน์และคุณชูวัฒน์ก็อธิบายความเป็นมาเป็นไปให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะคะว่ามันเกี่ยวโยงกันหมดนะคะทั้งเส้นถนนราชดำเนินจะไปจดราชวังดุสิตเนี่ยนะคะโดยเฉพาะความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อหลายเรื่องทีเดียวนะคะอาจารย์ศิโรจน์มีเรื่องหนังด้วยมีเรื่องเล่าด้วยฮะมีเรื่องเล่าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องบุคคลดีเด่นของไทม์ด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะ